วันนี้จะพึงจะพามาแกงป่าปลาใส่พริกแกงไปก่อนเลยเนาะพริกแกงเผ็ดได้เลยเราไม่มีน้ำซาวข้าวเราใส่เลยจากข้าวสารหยิบมือหนึ่งหยิบมือหนึ่งคือเท่านี้นะจ๊ะเนี่ยเอามือไปหยิบมาจิ๊บหยิบเลยสาดหยิบมือนึงแล้วก็ปลาปลาหน่อยนึงจ้ะเพิ่งมาปลาค่ะแล้วอีกนิดรสดีนิดหน่อยเข้มเครื่องปรุงมีอะไรบ้างเชื่องรอน้ำเดือดเนาะนี่มีอะไรมั้งกระชายหั่นฝอยเขือพวงกระชายมะเขือพวงใส่อะไรเป็นอันดับแรกเพื่อไม่เป็นการเย็นเยอะเสียเวลาเขือพวงใส่ไปเลยจ้ะแล้วมีอะไรอีกนี่ปลาปลาชะโดที่เราวันนั้นน่ะที่เราเก็บไว้ที่ปลาชะโดที่ยายพินซื้อมาตอนกลางคืนน่ะเนาะปลาถ้าเป็นปลาใหม่เนื้อมันจะขาวโบ๊ะเลยแต่นี่ปลามันแช่ตู้เย็นไว้หลายวันแล้วไงปลาดุกแล้วก็ปลาชะโดยายพินลวนกับน้ำปลาไว้เค็มๆนะลวนให้มันแข็งจ้ะอันนี้ปลาลวนใช่ไหมลวนปลาลวนกับน้ำเกลือไว้ให้น้ำปลาให้เค็มๆเนี่ยมันจะได้แข็งแกงแล้วมันจะไม่เละแล้วอันนี้ถุนพริกแกงโทษจ้ะแล้วอันนี้กะเพรากับพริกพริกที่เราเก็บมาเมื่อเช้าเนี่ยจ้ะพริกที่มีเม็ดอ่อนๆน่ะพริกมันเป็นหนอนหมดจะพินก็เลยเก็บยอดขายไปเมื่อเช้าเนี่ยพริกแล้วก็นี่กระชายหลังจากมะเขือพวงใกล้สุกแล้วเราก็ใส่อันนี้เลยจ้ะกระชายมะเขือทวนจะสุกเราก็ใส่กระชายลงไปเรียงระดับทีละอย่างทีละอย่างหืมเราต้องพยายามช้อนฟองออกไม่ว่าทำกับข้าวอะไรก็มีฟองเราต้องเก็บทิ้งให้หมดเลยอาหารนี้ประเภทนี้อาหารเพื่อสุขภาพนะความอร่อยมันจะสู้แกงใส่กะทิไม่ได้นะหลังจากสุกแล้วสุกแล้วกระชายสุกแล้วเราก็ใส่นี้ลงไปเลยจ้ะตำลวนน่ากินมากเลยนะใส่ตำลวนแล้วเราก็ใส่นี้เลยจ้ะมันเกิดพวงไม่ได้เด็ดพวงเลยเก็บไปกินดิบเลยไอ้นี่ผักของเราจะพิมพ์เด็ดไม่หมดทั้งสามพวงหรือมะเขือพวงนี่อ่อนเลยจังเลยจะพิมพ์เก็บมาเมื่อเช้าเนี่ยแค่นี้ก็ได้แกงป่าปลาเพื่อสุขภาพแล้วจ้ะกินยังไงไม่ให้ป่วยกินยังไงไม่ให้ป่วยกินยังไงไม่ให้ป่วยก็กินปลากินผักผักเราก็ปลูกเองอันนี้ไม่มีสารพิษอะไรเลยปลาก็ปลาแม่น้ำผักก็ผักปลูกเองน้ำกุกขิกมันจะอร่อยใส่
ถ้าเป็นปลาแกงป่าอย่างเงี้ยเราต้องใช้รสดีนิดหน่อยเพราะว่ามันไม่มีรสชาติไงปลาแช่ตู้เย็นมาหลายวันแล้วเป็นอาทิตย์แล้วไงจะเป็นปลานิลปลาทูปลาอะไรก็แกงได้นะปลาทูสดก็แกงได้แบบเนี้ยแต่เราต้องลวนให้มันเค็มๆอ่ะที่แรกอ่ะถ้ามันไม่เค็มเนื้อปลามันจะเละจ้ะน้ำผึ้งขี้เกียจอร่อยน่ากินมากเรียบร้อยแล้วรอกระเพราสุกเราก็ใส่ไอ้นี่อ๋อรู้แล้วว่าจะพิมพ์ลืมอะไรจะพิมพ์ลืมใบมะกรูดอีกอย่างเพื่อนๆจะใส่ผักชีลาวหรือว่าจะใส่ต้นหอม